นะอนุภาคที่มีประจุเท่ากับมีมวล m นะครับแล้วก็มีประจุเท่ากับลบ q วางอยู่ที่ตรงกลางของริงก็คือวงแหวนที่มีประจุ q ใหญ่กระจายตัวอย่างสม่ำเสมอ uniformly distributed charge เห็นไหมครับเสร็จแล้วเขาบอกว่าแล้วถ้าเรานะ is displaced slightly by a distance x must less than a นะเสร็จแล้วถ้าเราจับไอ้ประจุตัวนี้ให้ขยับออกมานิดนึงนะจากตำแหน่งที่ตอนแรกอยู่ตรงกลางของวงแหวนเนี่ยออกมาอยู่ที่ตำแหน่ง x ซึ่ง x เนี่ยน้อยกว่า a มากๆนะครับ where a is the radius of the ring นะเมื่อ a ตัวนี้คือรัศมีของวงแหวนนะ along the x axis ก็คือตามแนวแกนของวงแหวนนะครับ when the charge is released what is the frequency of the motion of this particle ก็คือเมื่อเราดึงมันออกมาหน่อยนึงแล้วปล่อยถามว่าความถี่ของการเคลื่อนที่ของ particle ตัวนี้เป็นเท่าไหร่ทีนี้เจนว่าถ้าเราพูดถึงความถี่นะครับเราพูดถึง frequency เนี่ยหมายความว่าการเคลื่อนที่ของ particle ตัวนี้จะเป็นแบบไหนครับการเคลื่อนที่ของ particle นี้จะเป็นแบบไหนข้อ1เขาถามว่า frequency นะ of the motion of this particle งั้นเมื่อเราพูดถึงคำว่า frequency การเคลื่อนที่ของ particle จะเป็นแบบไหน frequency มันควรจะเป็นแบบไหนมีได้2แบบที่เป็นไปได้คืออะไรครับเป็นแบบ oscillation vibration oscillation หรือ rotation คือหมุนใช่ไหมครับแต่ในกรณีนี้มันน่าจะเป็นแบบไหนทีนี้เราลองมาดูนะฮะพอเรารู้แล้วว่ามันการเคลื่อนที่เนี่ยอาจจะเป็นการสั่นหรือการหมุนใช่ไหมครับเราก็ต้องนึกถึงว่าแล้วเวลาเราอธิบายการเคลื่อนที่ของอนุภาคที่มีการสั่นหรือการหมุนเนี่ยเราทำยังไงอันนี้ต้องระลึกไปตอนฟิสิกส์หนึ่งนะฮะเขาบอกว่ามีวงแหวนที่มีรัศมีเท่ากับ r นะครับแล้วเราเอาอนุภาคตัวหนึ่งดึงออกมาจากตำแหน่งตรงกลางของวงแหวนเนี่ยนะฮะดึงออกมาจากตำแหน่งของตรงกลางของวงแหวนเนี่ยเป็นระยะเท่ากับ x เอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวก่อนวงแหวนมีรัศมีเท่ากับ a ใช่ไหมครับแล้วเราดึงไอ้ตัววงแหวนไอ้ตัวparticle เนี่ยออกมาอยู่ที่ระยะ x ใช่มั้ยครับดึงออกมาอยู่ที่ระยะ x จากจุดกึ่งกลางของวงแหวนในแนวแกนสังเกตนะว่า along the x axis ก็คือตามแนวแกน x ใช่มั้ยก็คือแนวแกนของวงแหวนเนี่ยเสร็จแล้วเขาบอกว่าเขาถาม frequencyคุณคิดว่าถ้าเราดึงอนุภาคออกมาเนี่ยแล้วมันเกิดการเคลื่อนที่เนี่ยมันจะเคลื่อนที่แบบไหนระหว่างการหมุนกับการสั่นอันที่หนึ่งเราต้องมองให้ออกก่อนนะครับว่าแรงที่เกิดขึ้นกับไอ้ประจุ Q เนี่ยมันมีทิศแบบไหนเราพูดไปแล้วเมื่อคราวที่แล้วใช่ไหมครับว่าถ้าเรามีประจุกระจายตัวอยู่บนริงเนี่ยอันนี้เขาบอกว่ามีประจุ Q ใหญ่กระจายตัวอยู่บนริงอันนี้นะฮะ uniformly distributed on the ring แล้วในแนว axis ของริงเนี่ยในแนวแกนของริงเนี่ยทิศของสนามไฟฟ้าจะชี้ในทิศไหนครับจำได้ไหมเราพูดไปแล้วทิศของสนามไฟฟ้าจะชี้ในทิศไหนบน axis ของหรือบนแนวแกนของริงเนี่ยทิศของสนามไฟฟ้าจะชี้ในทิศไหนสมมติว่าอันนี้เป็นประจุบวกใช่ไหมเขาบอกแล้วว่า positive เขาไม่ได้บอก positive เดี๋ยวเขาบอก Q เฉยๆเพราะนั้นเรา assume ว่าอันนี้เป็น positive เพราะนั้นทิศของสนามไฟฟ้าจะชี้ในทิศไหน
จำได้ไหมเราเคยพูดไปครั้งก่อนที่เราตอนนี้เราคำนวณสนามไฟฟ้าทิศของสนามไฟฟ้าจะชี้ในทิศนี้ใช่ไหมครับบนแนวแกนบนแอ็กซิสของริงเพราะฉะนั้นทิศของสนามไฟฟ้าจะชี้ไปตามแนวของแอ็กซิสนั่นหมายความว่าถ้าเราเอาประจุในที่นี้ซึ่งเขาบอกว่าเป็นประจุลบตัวนี้เป็นประจุลบ Q แรงที่กระทำบนประจุลบ Q จะชี้ในทิศไหนสนามไฟฟ้าชี้ไปทางชี้ออกตามแนวแกนแบบนี้แรงที่เกิดขึ้นกับประจุลบ Q ตัวนี้จะชี้ในทิศไหนครับแรงที่เกิดขึ้นกับประจุลบ Q จะชี้ในทิศไหนถ้านึกไม่ออกจำสูตรนี้ไว้ให้ดีนะครับ F มีค่าเท่ากับ Q E F มีค่าเท่ากับ Q E ใช่ไหมครับ F มีค่าเท่ากับ Q E เพราะฉะนั้นถ้าสนามไฟฟ้าชี้ไปทางบวก X แรง F แล้วก็แต่ประจุตัวนี้เป็นลบนะ Q ตัวนี้เป็นลบทิศของแรง F จะชี้ในทิศไหนทิศเดียวกัน ทิศตรงกันข้ามถูกไหมเพราะว่ามันเป็นลบของสนามไฟฟ้าเพราะฉะนั้นในกรณีนี้แรงที่เกิดขึ้นจากแรงที่เกิดขึ้นจากสนามไฟฟ้าเนี่ยจะชี้เข้าไปตรงกลางใช่ไหมครับทีนี้ผมถามว่าแล้วถ้าเกิดว่าผมเอาประจุมาไว้ฝั่งนี้นะฮะเดี๋ยวเอาประจุมาไว้ฝั่งนี้นะลบคิวมาไว้ฝั่งนี้ถามว่าบริเวณเนี้ยบริเวณตรงเนี้ยสนามไฟฟ้าชี้ในทิศไหนครับบริเวณตรงนี้สนามไฟฟ้าชี้ในทิศไหนบริเวณแถวๆนี้จากสมมาตรใช่ไหมมันต้องชี้ออกทางนี้ถูกไหมถ้าฝั่งนี้ชี้ออกไปทางขวาฝั่งนี้ก็ต้องชี้ออกไปทางซ้ายจากสมมาตรของปัญหาเพราะฉะนั้นแรงที่เกิดขึ้นกับประจุตัวนี้จะชี้ในทิศไหนครับแรงที่เกิดขึ้นกับประจุตัวนี้อย่าลืมว่าประจุตัวนี้เป็นลบสนามไฟฟ้าชี้ในทิศนี้ทิศทางซ้ายแรงที่เกิดขึ้นกับประจุจะชี้ทางไหนมันจะต้องชี้กลับไปหาเซนเตอร์ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าถ้าเราเอาประจุวางไว้ทางด้านขวาแรงจะดึงกลับไปที่ตรงกลางถ้าเราเอาประจุวางทางด้านซ้ายแรงจะดึงกลับไปที่ตรงกลางคุ้นๆไหมครับไอ้แรงแบบนี้เนี่ยเราเคยพูดถึงมาแล้วลักษณะคล้ายๆอย่างนี้จำได้ไหมตอนที่เราตั้งแต่ตอนฟิสิกส์หนึ่งเนี่ยตอนที่เราเรียนเรื่องระบบมวลสปริงใช่ไหมแล้วเรามีมวลอยู่แล้วเราดึงมันออกมาจากตำแหน่งสมดุลตรงนี้ x เท่ากับ0ใช่ไหมครับเราดึงออกมาที่ระยะ x แล้วถ้าสปริงตัวนี้มีค่าไอ้สปริงคอนสแตนต์เท่ากับ k เราจะได้ว่า f มีค่าเท่าไหร่ครับจำได้ไหม f เท่ากับลบ kx จำได้ไหมก็คือถ้าเราดึงมันออกมันจะดึงกลับถ้าเราดันมันเข้าไปมันจะดันกลับไปที่ตำแหน่ง x เท่ากับ0เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าไอ้แรงเนี้ยมีลักษณะคล้ายๆกับ f เท่ากับลบ kx ใช่ไหมครับทีนี้ยังจำได้ไหมว่าการเคลื่อนที่ที่เกิดขึ้นในระบบเนี้ยมันเป็นการเคลื่อนที่แบบไหนเมื่อกี้มีคนพูดขึ้นมาแล้วการเคลื่อนที่ที่เกิดขึ้นเป็นการเคลื่อนที่ที่เราเรียกว่า simple harmonic motionใช่ไหมครับซึ่งในกรณีที่ถ้าวัตถุก้อนนี้มีมวลเท่ากับ m ค่า angular frequency ของการสั่นจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่จำได้ไหมจำได้ไหมครับ square root อะไรจำได้ไหม k ส่วน m ใช่ไหม angular frequency จะมีค่าเท่ากับ square root k ส่วน m แล้ว frequency ล่ะangular frequency กับ frequency ไม่เหมือนกันนะครับ frequency มีความสัมพันธ์กับ angular frequency ยังไงจำได้ไหม
เท่ากับโอเมก้าส่วนอะไรโอเมก้าส่วนอะไร2พายใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2พายสแควร์รูท k ส่วน m นั่นหมายความว่าถ้าเรารู้ว่าแรงที่กระทำต่อมวล m เนี่ยมันมีรูปร่างหน้าตาอย่างนี้มันจะมาจากสปริงหรือมาจากอะไรก็ช่างนะครับมันจะเป็นแรงที่มาจากสปริงมาจากสนามไฟฟ้ามาจากอะไรก็แล้วแต่ถ้ารูปร่างหน้าตามันเหมือนอย่างนี้การเคลื่อนที่ของวัตถุ ก็จะเป็นแบบ simple harmonic โดยที่มีความถี่ตามสมการนี้นะครับทีนี้ถ้าพอเราย้อนกลับไปดูปัญหานี้จะเห็นว่าอันที่หนึ่งมันคล้ายๆกันแล้วก็คือทิศของแรงมันคล้ายๆกันไอ้จะเห็นว่าถ้าเราดึง x ออกมาทางนี้แดงจะดึงกลับถ้าเราดันมวลเข้าไปแรงจะผลักออกตัวนี้ก็เหมือนกันถ้าเราดึงประจุลบ q ออกมามันจะดึงกลับไปที่เซนเตอร์ถ้าเราผลักไปอีกด้านนึงมันก็จะผลักกลับมาที่เซนเตอร์เพราะนั้นจะเห็นว่าอันที่1ทิศมันคล้ายๆกันแล้วใช่ไหมครับอันต่อมาคือแล้วเราสามารถจะเขียน f ให้อยู่ในรูปของลบ kx ได้หรือเปล่านะเราสามารถจะเขียนให้อยู่ในรูปลบ kx ได้หรือเปล่า ถ้าย้อนกลับไปดูตอนที่เราพูดถึงไอ้สนามไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากวงแหวนนะครับถ้ายังจำได้เราบอกว่าสนามไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากวงแหวนนี้นะที่มีประจุเท่ากับ q ใหญ่นะครับแล้วก็มีรัศมีเท่ากับ a แล้วดูที่ระยะที่ห่างจากแกนไปเป็นระยะเท่ากับ x นะลองย้อนกลับไปดูนะครับเรารู้ว่า e มีค่าเท่ากับ kx หารด้วย a กำลัง2บวก x กำลัง2ยกกำลัง3ส่วน2ใช่ไหมครับ q นะทีนี้ในโจทย์เขาบอกว่าไอ้ที่เราสนใจตรงนี้เนี่ยนะครับเราสนใจในกรณีที่ x มีค่าน้อยกว่า a มากๆ x มีค่าน้อยกว่า a มากๆเมื่อ x มีค่าน้อยกว่า a มากๆเราจะเห็นว่า x กำลัง2ยิ่งมีค่าน้อยกว่า a กำลัง2มากขึ้นไปอีกถูกไหมสมมติว่าคุณเทียบ1กับ1ล้าน1มีค่าน้อยกว่า1ล้านมากๆคุณยกกำลัง2 1ยกกำลัง2ก็ได้1 1ล้านยกกำลัง2ได้ล้านล้านมันจะเห็นว่า1ล้าน1นี่ยิ่งน้อยกว่า1ล้านล้านมากๆนั่นหมายความว่าอะไรครับนั่นหมายความว่าถ้าเรา a กำลัง2บวกกับ x กำลัง2เนี่ยเราสามารถจะประมาณได้ว่ามันก็คือ a กำลัง2คุณเอา1ล้านล้านบวก1เนี่ยมันแทบจะไม่มีความหมายถูกไหมไอ้หนึ่งที่บวกเข้าไปนี่แทบจะไม่มีความหมายอะไรเลยเพราะนั้นเราจะบวกตัวน้อยๆหรือไม่บวกเนี่ยไม่มีความหมายใช่ไหมครับเราสามารถจะบอกได้ว่า a กำลัง2บวก x กำลัง2ให้ค่าประมาณเท่ากับ a กำลัง2นะฮะเพราะฉะนั้นภายใต้เงื่อนไข x มีค่าน้อยกว่า a มากๆเราจะได้ว่าสนามไฟฟ้ามีค่าประมาณ kx ส่วนa กำลัง3เดี๋ยวนะผมเขียนใหม่ตรงนี้นิดนึง kq x ส่วน a กำลัง3ถูกไหมครับเพราะอะไรตรงนี้ a กำลัง2พอเราบอกว่า a กำลัง2บวก x ประมาณ a กำลัง2พอเราแทนค่าลงไปตรงนี้ยกกำลัง3ส่วน2 x กำลัง2ยกกำลัง3ส่วน2ก็กลายเป็น x กำลัง3ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะได้ e เท่ากับเท่านี้เมื่อเราได้ e เท่ากับเท่านี้ fแรงที่กระทำต่อประจุเราบอกแล้วว่า f เท่ากับ q e ใช่ไหมครับแต่เราแทนค่า q ตัวนี้ใส่เครื่องหมายเข้าไปด้วยก็คือเราบอกว่ามันเป็นลบ q เพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า f มีค่าเท่ากับลบ k q q หารด้วย a กำลัง3 x ใช่ไหมครับเห็นไหมจากสมการนี้กับสมการนี้คุณเห็นไหมครับว่ารูปร่างหน้าตาของสมการมันเป็นไงระวังนิดนึงนะครับตัว k ตรงนี้กับตัว k ตัวข้างล่างนี้คนละตัวกันนะครับ
ตัว k ตัวข้างบนนี้คือ spring constant ส่วนตัว k ตัวข้างล่างนี้คือelectric constant หรือ coulomb constant นะครับทีนี้ถ้าเราดู2สมการนี้รูปร่างหน้าตาของสมการเป็นไงคุณจะเห็นว่าไอ้ก้อนที่อยู่ข้างหน้าตัวนี้ทั้งหมดมันก็คือค่าคงตัวถูกไหมครับค่า k ค่า electric constant เป็นค่าคงตัวประจุ q เล็กก็เป็นค่าคงตัว q ใหญ่ก็เป็นค่าคงตัว a คือรัศมีของริงเป็นค่าคงตัวเมื่อเทียบกับสมการนี้ f เท่ากับลบ kx ก็จะเห็นว่าไอ้ตัว k ที่อยู่ข้างหน้านี้ก็คือ constant ใช่ไหมมีแค่ x ตัวนี้คือตัวแปรคือตำแหน่งส่วนตัวข้างล่างนี้ x ตัวนี้ก็คือตัวแปรก็คือตำแหน่งเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นสมการนี้กับสมการนี้เป็นไงครับรูปร่างหน้าตาเหมือนกันเป๊ะเลยถ้าเราไม่ต้องไปสนใจว่าค่า k ตัวนี้เป็นเท่าไหร่หรือค่า k ค่าก้อนนี้เป็นเท่าไหร่แค่มองว่าไอ้ก้อนนี้ก็คือ constant ก้อนนี้ก็คือ constant เพราะนั้นเราจะได้สมการที่อยู่ในรูปของ f เท่ากับลบ kx เพียงแต่ว่าในกรณีนี้ข้างบนนี้คือ k ก้อนนี้คือ k เฉยๆแต่ตัวข้างล่างนี้คือ k q เล็ก q ใหญ่หารด้วย a กำลัง3ใช่ไหมครับพอได้อย่างนี้แล้วถามว่าในกรณีนี้เราสามารถจะคำนวณค่าโอเมก้าได้ไหมครับเทียบกับที่เราเขียนไปแล้วตรงนี้แล้วพอเราคำนวณโอเมก้าได้เราจะคำนวณค่าฟรีเควนซีได้ไหมนะอันนี้คือรายละเอียดที่เราต้องทำต่อสังเกตนะครับมันอาจจะดูเหมือนยุ่งยากนะอ่านโจทย์ที่แรกโจทย์ยาวด้วยแต่จริงๆไม่มีอะไรไอ้การประมาณแบบนี้เนี่ยนะครับดูไว้ให้ดีนะยิ่งเราเรียนขั้นสูงขึ้นไปเท่าไหร่เราจะเจอการประมาณแบบนี้บ่อยขึ้นโดยเฉพาะยิ่งผมไม่แน่ใจถ้าเกิดพวกคุณเรียนถ้าเรียนพวกอะไรล่ะวิศวะนะ electrical engineering หรือเรียนพวกไอ้โทรคมนาคมพวกนี้จะเจอเยอะนะครับถ้าอะไรที่ใช้คณิตศาสตร์บ่อยๆอ่ะไอ้การ approximate แบบนี้เนี่ยนะครับจะเจอบ่อยๆไอ้ตัวนี้เยอะมากๆเทียบกับอีกตัวนึงสามารถจะตัดบางตัวทิ้งไปได้อีกตัวนึงน้อยมากๆเมื่อเทียบกับอีกตัวนึงทำให้เกิดผลอะไรแบบนี้จะเจอบ่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นดูให้ดีในโจทย์วันนี้จะมีอยู่2ข้อนะข้อแรกก็คืออันนี้นะโอเคเพราะฉะนั้นนี้ก็คือโจทย์ข้อที่1 นะครับต่อมาข้อที่2เขาบอกว่า rank the magnitude of the electric field นะrank the magnitude of the electric fieldat point A, B, and C shown in the figure นะก็คือในรูปที่อยู่ในเทสนะครับทีนี้ในกรณีนี้มันมีประจุบวกอยู่2ตัวเห็นไหมไม่มีประจุบวกอยู่2ตัวเสร็จแล้วเขาบอกว่าจุด A อยู่แถวๆนี้จุด C อยู่ตรงกลางระหว่างประจุบวกทั้ง2ตัวแล้วก็จุด B อยู่ห่างออกมานะครับถามว่าแมกนิจูดหรือขนาดของสนามไฟฟ้าที่ A B แล้วก็ C อันไหนมากกว่ากันให้แรงเรียงลำดับจากมากไปน้อยนะครับเรียงลำดับจากมากไปน้อย อันไหนคือเรียงลำดับที่ถูกต้องทีนี้จะเห็นว่าสมมติว่าผมเรียกประจุตัวนี้ว่าเป็นประจุตัวที่1ประจุตัวนี้เป็นประจุตัวที่2เพราะฉะนั้นสนามไฟฟ้าที่แต่ละจุดมันก็คือผลรวมของสนามไฟฟ้าที่มาจาก
ประจุแต่ละตัวใช่ไหมครับคือสนามไฟฟ้าที่เกิดขึ้นอ้าวๆอะไร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 ฮะอาการขับต่ออาการขับต่อเนี่ยเดี๋ยวก็ไปโผล่ใน YouTube นั่นแหละเสียงเนี่ยอยู่ในนี้หมดอ่ะนะอ่ะเพราะฉะนั้นสนามไฟฟ้าที่เกิดขึ้นนี่คือสนามไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากประจุที่1ตัวที่1กับตัวที่2ใช่มั้ยครับบวกกันคำถามก็คือเขาถามแมกนิจูดก็คือเอาสนามไฟฟ้าจากตัวที่1กับตัวที่2บวกกันแล้วหาขนาดออกมานะครับที่ตำแหน่ง A B กับ C ตรงไหนจะมีแมกนิจูดมากกว่ากันประเด็นที่สำคัญตัวนี้ที่ต้องระวังนะครับอันที่1ถ้าเราดูสูตรของสนามไฟฟ้า E มีค่าเท่ากับ KQ ส่วน R กำลัง2คูณด้วยเวกเตอร์1หน่วย R จะเห็นว่าขนาดของสนามไฟฟ้าเนี่ยแปรผกผันกับระยะ R ก็คือจุดยิ่งอยู่ห่างจากสนามไฟฟ้าจุดยิ่งอยู่ห่างจากประจุเท่าไหร่สนามขนาดของสนามไฟฟ้ายิ่งมีค่าน้อยนะครับยิ่งมีค่าน้อยแต่ในปัญหานี้เราไม่ได้หาสนามไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากจุดประจุจุดเดียวเราหาสนามไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากจุดประจุ2ตัวเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาเราจะหาสนามไฟฟ้าแต่ละจุดนี้เราต้องบวกกันก่อนซึ่งที่จะต้องระวังก็คือสนามไฟฟ้าเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับสนามไฟฟ้าเป็นปริมาณเวกเตอร์เวลาเราเอาเวกเตอร์บวกกันเราจะต้องคิดผลของทิศด้วยนะครับคุณลองดูซิว่าที่จุด A คุณเห็นว่าที่จุด A เนี่ยมันอยู่ใกล้ประจุใช่ไหมครับอยู่ใกล้ประจุตัวนี้อยู่ห่างจากประจุตัวที่2เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าสนามไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากประจุตัวที่1เนี่ยจะมีขนาดค่อนข้างมากที่จุด A ที่ตัวที่2อาจจะมีขนาดค่อนข้างน้อยเสร็จแล้วถ้าเราดูทิศของสนามไฟฟ้าทิศของสนามไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากประจุตัวที่1ที่จุด A เนี่ยมีทิศไหนครับใช่ไหมอันนี้คือทิศของ E1 ก็คือทิศพุ่งออกจากประจุตัวที่1เพราะว่าประจุตัวนี้เป็นประจุบวกใช่ไหมสนามไฟฟ้าจะพุ่งออกจากประจุบวกส่วนประจุตัวที่2สนามไฟฟ้าจะมีทิศแบบนี้ประมาณนี้ใช่ไหมครับสนามไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากตัวที่2ก็จะมีทิศแบบนี้เพราะฉะนั้นสนามไฟฟ้าผลรวมของสนามไฟฟ้าคือเอาเวกเตอร์2ตัวนี้บวกกันนะฮะที่ตำแหน่ง B เหมือนเดิมนะครับถ้าเราดูสนามไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากประจุตัวที่1มันก็จะชี้ออกในทิศประมาณนี้ส่วนตัวที่2นี่ผมเขียนชิดข้างบนมากไปหน่อยนะตัวที่2ก็จะชี้ออกในทิศประมาณนี้ใช่ไหมครับตัวที่2ก็จะชี้พุ่งออกจากประจุตัวที่2แต่จากรูปจะเห็นว่าจุด B เนี่ยอยู่ห่างจากประจุตัวที่1กับประจุตัวที่2มากกว่าจุด Aใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาเราหาขนาดแล้วจะเป็นยังไงอย่าลืมผลตรงนี้แปรผกผันกับ r กำลัง2จุดที่3คือจุด C คุณเห็นว่าจุด C เนี่ยอยู่ใกล้กับทั้งประจุตัวที่1กับประจุตัวที่2ใช่ไหมครับจออยู่นี่หันมาทางนี้จุด Cอยู่ใกล้กับทั้งประจุตัวที่1กับประจุตัวที่2เพราะฉะนั้นเราจะได้ค่า R ตรงนี้มีค่าไม่มากเมื่อ R ไม่มากตัวหารน้อยผลหารก็ควรจะมีค่ามากแต่ระวังนะครับเพราะอะไรทิศของสนามไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากประจุตัวที่1ที่จุด C ชี้ไปทางนี้ถูกมั้ยครับส่วนทิศของสนามไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากประจุตัวที่2ที่จุด C ชี้ในทิศตรงกันข้ามเมื่อเราเวกเตอร์ที่ชี้ในทิศตรงกันข้ามกันมาบวกกันเราจะต้องทำอะไรกับมันอันนี้คือผลของเวกเตอร์อันนี้ต้องระวังนะถ้าเราดูเฉพาะระยะห่างอย่างเดียวเราอาจจะ
เอ้ยไอ้ตัวไหนใกล้ตัวนั้นก็น่าจะมีสนามไฟฟ้าเยอะถูกไหมครับแต่เวลาเรารวมกันเนี่ยเราจะต้องรวมแบบเวกเตอร์ด้วยเพราะนั้นเราต้องคำนึงถึงทิศนะครับเราต้องคำนึงถึงทิศด้วยนะเฮ้ยต้องให้ใช้วิธีแบบเด็กประถมไหมเนี่ยจับแยกนั่งเนี่ยฮะแยกนั่งกันคนละมุมห้องเอาไหมโตตัวเบลเริ่มแล้วปอตรีไม่ใช่ปอสองแย่งของเล่นกันอ้าวแย่งของเล่นกันนะครับเพราะฉะนั้นที่จุด C ดูให้ดีเวลาเรารวมเวกเตอร์เราจะต้องคิดทิศด้วยดูให้ดีว่าตรงไหนเนี่ยจะทำให้สนามไฟฟ้ามันเยอะขึ้นหรือตรงไหนที่จะทำให้สนามไฟฟ้ามันน้อยลงนะครับลองคิดดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อ2นะข้อ3ข้อ3ก็ถามว่า a particle with mass m and charge minus q นะ negative q is project with speed v0 นะinto the region between two parallel plates of charge with a uniform electric field E เดี๋ยวเราจะได้เรียนนะครับว่าถ้าเรามีเพลท2เพลทแล้วมีประจุกระจายตัวอยู่เนี่ยตัว electric field ที่อยู่ตรงกลางระหว่างเพลทเนี่ยมันจะเป็น uniform electric field นะครับก็คือคำว่า uniform electric field ก็หมายความว่ามีทั้งขนาดและทิศทางเหมือนเดิมตลอดนะเวลาเราพูดถึงคำว่า uniform electric fieldนะครับ uniform electric field เนี่ยหมายความว่าเรามี constant นะครับทั้งconstant direction จริงคำว่า constant direction อาจจะไม่ค่อยถูกเท่าไหร่แต่ความหมายของมันก็คือว่าชี้ในทิศเดิมและมีแมกนิจูดเท่าเดิมทุกๆจุดอันนี้คือความหมายของคำว่า uniform electric field นะครับ uniform electric field นะทีนี้เขาถามว่าถ้าเราโปรเจกต์ก็คือยิงนะฮะประจุตัวหนึ่งซึ่งเป็นประจุลบ Q เนี่ยนะครับไประหว่างเพลทที่มีประจุกระจายตัวอยู่ซึ่งมีสนามไฟฟ้ายูนิฟอร์มนะหรือคือมีทั้งทิศและขนาดคงตัวถามว่า what is the minimum value of V0 for the particle to reach the light plate นะจากรูปจะเห็นว่าเพลททางฝั่งซ้ายเนี่ยมีประจุบวกใช่ไหมครับแล้วก็เพลททางฝั่งขวามีประจุลบแต่เขาเอาประจุลบ Q ยิงออกไปด้วยความเร็ว V0 จากเพลททางฝั่งซ้ายยิงไปทางเพลททางฝั่งขวาทีนี้ในนี้เขาบอกแล้วว่าสนามไฟฟ้าเนี่ยมีทิศจากประจุบวกไปยังประจุลบแล้วยูนิฟอร์มด้วยคือมีค่าเท่าเดิมเพราะฉะนั้นแรงที่เกิดขึ้นแรงที่เกิดขึ้นบนประจุลบ Q จะมีทิศทางไหนครับมีทิศทางไหนแรงที่เกิดขึ้นจากประจุบนประจุลบ Q จะชี้ไปทางซ้ายหรือขวามันจะต้องชี้ไปทางซ้ายถูกไหมครับอันนี้ก็คือแรงนั่นหมายความว่าปัญหานี้คือเรามีอนุภาคตัวนึงมีแรงกระทำดึงไปทางซ้ายแต่เรายิงมันไปทางขวามันก็จะต้องวิ่งไปช้าลงช้าลงช้าลงเรื่อยๆถูกไหมครับแล้วถึงจุดหนึ่งมันจะหยุดแล้วก็วิ่งย้อนกลับมาคำถามก็คือเขาถามว่าเราจะต้องยิงมันไปด้วยความเร็วต้นเท่าไหร่มันจึงจะวิ่งไปจนถึงแผ่นทางขวาถ้าแผ่นทางขวาเนี่ยอยู่ห่างจากแผ่นทางซ้ายเป็นระยะเท่ากับดีนะครับทีนี้เราจะแก้ปัญหานี้ได้เราต้องเข้าใจก่อนว่า electric field ในที่นี้เนี่ยมัน uniform เสร็จแล้วจากที่เราพูดไปเมื่อกี้ว่าจากสูตร F มีค่าเท่ากับ QE ใ
ช่ไหมครับสมมติว่าในที่นี้เราใช้ประจุลบเป็นลบ QE เพราะฉะนั้นทิศของแรงก็จะมีทิศตรงข้ามกับทิศของสนามไฟฟ้าถ้าเราดูขนาดของแรงก็จะมีค่าเท่ากับ Q คูณกับขนาดของ E ถูกไหมครับแต่ว่าจากกฎข้อที่2ของนิวตันค่านี้จะต้องมีค่าเท่ากับ MA นั่นหมายความว่าความเร่งของอนุภาคจะต้องมีค่าเท่ากับ Q E ส่วน M ใช่ไหมครับแต่ในปัญหานี้เขาบอกว่าตัว E เนี่ยหรือสนามไฟฟ้าเนี่ยมันยูนิฟอร์มนั่นหมายความว่าค่า A ตรงนี้จะต้องเป็นไงครับจะต้องเป็นค่าคอนสแตนต์ถูกไหมเพราะ E มันมีค่ายูนิฟอร์มคำว่า E ยูนิฟอร์มหมายความว่าแมกนิจูดของ E เนี่ยเป็นคอนสแตนต์อย่างอีกอย่างอีกเล่นนี่นี่ก็ทำอะไรนึกว่ากีตาร์อะไรนั่นน่ะฮะมือมันว่างมากทำไมไม่จดฮะความจำดีว่างั้นฟังปุ๊บจำได้เลยนะเอาเพราะนั้น A จะต้องเป็นค่าคอนสแตนต์ถูกไหมครับนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าไอ้ตัวพาร์ติเคิลตัวนี้เคลื่อนที่โดยที่มี constant acceleration หรือมีความเร่งคงตัวเราเรียนเรื่อง constant acceleration มาแล้วใช่ไหมการเคลื่อนที่ภายใต้ constant acceleration ทีนี้คำถามเขาบอกว่าสมมุติตอนที่เรายิงตอนนี้มันอยู่ทางฝั่งเนี้ยมันเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว v 0แล้วเขาต้องการให้มันอย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันวิ่งไปถึงเพดทางขวาพอดีอย่างน้อยที่สุดเมื่อมันวิ่งไปถึงเพดทางขวาพอดีหมายความว่าความเร็วขณะที่มันไปถึงเพดทางขวาเนี่ยเป็นเท่าไหร่ครับน้อยที่สุดใช่ไหมเป็น0ถูกต้องเพราะฉะนั้นเราก็ต้องบอกว่า v ตัวนี้ตอนที่มันไปถึงเพดทางขวาเนี่ยเป็น0พอดีนะครับอันนี้คือเงื่อนไขน้อยที่สุดมินิมัมใช่ไหมถ้าเรายิงเร็วกว่านี้ v 0มากกว่านี้ก็คือตอนนี้มันชนเพดทางขวาเนี่ยมันจะมีความเร็วค่าหนึ่งอยู่แต่ถ้าเกิดว่ามันวิ่งไม่ถึงเพดทางขวาหมายความว่ามันเป็น0ก่อนที่จะถึงเพดทางขวาแน่นหมายความว่าตอนนี้เรากำลังดูปัญหาของการเคลื่อนที่เป็น one dimensional motion with constant acceleration ใช่ไหมครับแล้วเรารู้ค่า initial velocity มีค่าเท่ากับv 0 v 0เรารู้ final velocity มีค่าเท่ากับ0เรารู้ acceleration จากสมการนี้ a เท่ากับ qe ส่วน m ใช่ไหมครับ qe ส่วน m ถามว่าเราจะหาค่า v 0ได้ไหมแล้วเราจะใช้สูตรอะไรในการหาค่า v 0ได้สังเกตนะครับในปัญหานี้ไม่ได้มีเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นสูตรที่ใช้ก็คือสูตรที่มันไม่มีเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งเราเคยเรียนมาแล้วใช่ไหมครับสูตรนี้ก็คือ v กำลัง2มีค่าเท่ากับ v 0กำลัง2บวก 2a ปกติสูตรคือ 2ax แต่ในที่นี้ระยะของเราคือ d เพราะฉะนั้นเราก็ใส่ค่าไปได้เลย 2ad v 0ก็คือ v 0กำหนดไม่ให้ v สุดท้ายคืออะไรครับเมื่อกี้เราพูดไปแล้ว0ใช่ไหม0เพราะนั้นเสร็จแล้ว a ก็ได้จากสมการนี้ใช่ไหมเพราะนั้นแทนค่าเข้าไปปุ๊บเราก็จะแก้สมการหาค่า v 0ออกมาได้ทันทีใช่ไหมครับเราก็จะแก้สมการหาค่า v 0ออกมาได้ทันทีเพราะนั้นก็จะได้คำตอบของข้อ3นะอันแรกมันอาจจะดูเหมือนยุ่งยากแต่จริงๆแล้วถ้าเราตีความถูกต้องเนี่ยมันก็จะได้ผลออกมาไม่ยากเท่าไหร่นะครับโอเคนั่นคือข้อ3นะครับต่อมาข้อ4นี่จะจริงๆข้อ4ง่ายถ้าเราเข้าใจอะไรบางอย่างนะข้อ4เขาบอกว่า a thin lot of length length L ตก L ไปนะครับ a thin lot of length L เติม L ไปด้วยนะครับ length L
and uniform chart per unit length lambda lie along the x axis as shown in the figure นะก็คือมีแท่งอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแท่งเล็กๆนะฮะบางๆตินหลอบที่มีความยาวเท่ากับ L นะความยาวตรงนี้เท่ากับ L แล้วก็ and uniform สังเกตคำว่า uniform นะครับ uniform ก็คือสม่ำเสมอ uniform chart per unit length lambda มี uniform chart per unit length เท่ากับ lambdaนั่นหมายความว่าประจุกระจายอย่างสม่ำเสมอบนไอ้ตัวตินหลอดอันนี้นะฮะ Find the Y component of the electric field at point P a distance D from the rod along its perpendicular bisector นะฮะ perpendicular bisector ก็หมายความว่าตำแหน่งกึ่งกลางนะฮะของไอ้ตัวแห่งนี้แล้วอยู่สูงขึ้นไปเป็นระยะเท่ากับ Dนะครับตรงนี้คือจุด P ถามว่า Y component นะในที่นี้เขากำหนดให้ X ชี้ในแนวราบ Y ชี้ในแนวดิ่งนะครับเพราะนั้นเขาถามว่า Y component ของเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวโทษทีข้อ4นี่ต้องเป็น X component นะครับเพราะข้อ5เป็น Y เนี่ยมันซ้ำกันข้อ4เป็น x component นี่เดี๋ยวก่อนผมพิมพ์มันไหนผิดข้อ4เป็นเป็น x component ก่อนก็ได้ฮะ x ง่ายกว่าเอาตัวง่ายก่อนนะครับผมพิมพ์ซ้ำกันจริงๆเอาข้อไหนเป็น x เป็น y ก็ได้นะเอาตัวง่ายก่อนนะครับเอา x component นะ find the x component of the electric field at point P at distance D from the rod along its perpendicular bisector นะทีนี้ปัญหานี้นะครับถ้าเกิดเรามาถึงเราก็ลงมือคำนวณเลยมันก็ได้สุดท้ายมันจะได้คำตอบออกมาแต่มันไม่จำเป็นนะเวลาเราเจอปัญหาลักษณะอย่างนี้นะครับสิ่งที่เราจะต้องดูอันแรกเลยก็คือพิจารณาสิ่งที่เรียกว่ายาหมดฤทธิ์นาวอีกแล้วยาหมดฤทธิ์ต้องคอยกระตุ้นเป็นระยะเราต้องดูสิ่งที่เรียกว่าซิมเมตรีนะครับซิมเมตรีของปัญหาสังเกตไหมครับว่าปัญหานี้มีซิมเมตรีอยู่ซิมเมตรีคืออะไรก็คือตำแหน่งจุด P เนี่ยมันอยู่บนไบเซกเตอร์ก็คือตำแหน่งอยู่ในแนวที่แบ่งกึ่งครึ่งระหว่าง L 2ข้างเลยเห็นไหมครับแบ่งครึ่งเลยเพราะฉะนั้นปัญหานี้มีซิมเมตรีทีนี้เมื่อมีซิมเมตรีเนี่ยให้ใช้ซิมเมตรีให้เป็นประโยชน์ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในกรณีนี้เขาถาม X component นะครับเขาถาม X component ของelectric field เพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าเราจะหาอิเล็กทริกฟิลด์ของ uniformly distributed chart เราทำไงครับเราเคยผมเคยพูดตรงนี้ไปแล้ววิธีการก็คือคุณก็แบ่งหลอดตัวนี้เป็นชิ้นเล็กๆใช่ไหมแต่ละชิ้นเนี่ยเล็กพอที่เราจะถือว่าเป็น point chartนะครับสมมติว่าเรียกพอยต์ชาร์ตตัวนี้ว่า DQ พอยต์ชาร์ต DQ เห็นมั้ยครับเสร็จแล้วเราก็หา DE ก็คือสนามไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากไอตัวพอยต์ชาร์ต DQ ตัวนี้ว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่เสร็จแล้วเราก็ซัมอัพก็คือเราก็บอกว่า E มีค่าเท่ากับอินดิเกตDE indicate ในที่นี้ก็คือรวมไอตัว DE จาก point chart จากแต่ละส่วนเล็กๆบนในตัวหลอดตัวนี้เนี่ยนะครับเข้าด้วยกันทั้งหมดทีเนี้ยประเด็นมันอยู่ตรงนี้ที่สำคัญคือการรวมในที่นี้จะต้องเป็นการรวมแบบเวกเตอร์ทีนี้รวมแบบเวกเตอร์เนี่ยต้องระวังมากๆนะครับเพราะว่าการรวมเวกเตอร์ไม่ใช่เอาค่ามันมาบวกอย่างเดียวต้องคิดถึงทิศด้วยเ
ประเด็นที่สำคัญคือทิศถึงทิศด้วยแต่ในขณะเดียวกันในบางกรณีมันก็ช่วยให้ปัญหามันง่ายขึ้นเพราะอะไรครับเพราะว่าสมมติว่าผมดูไอ้ตัว DQ เนี่ยนะที่อยู่ห่างจากตัวเซนเตอร์ของตัวหลอดนี้สมมติว่าผมดูที่ระยะลบ x ใช่ไหมครับเสร็จแล้วผมก็ไปดูอีกตัวหนึ่งที่อยู่ห่างออกไปเป็นระยะ x เท่ากันมันก็จะมี dq อีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งเราก็จะหาสนามไฟฟ้า de ออกมาได้ทีนี้ในปัญหานี้เขาบอกว่าชาร์ตเนี่ยมัน uniformly distributeนะยูนิฟอร์มลี่ดิสทริบิวเต็ดหมายความว่าถ้าเราแบ่งไอตัวหลอดเนี่ยให้เป็นชิ้นที่มีขนาดเท่ากันนะสมมุติว่าผมแบ่งตรงนี้ให้มีขนาดเท่ากันผมแบ่งให้มีขนาด dx เท่ากันอีกฝั่งนึงผมก็แบ่งให้มีขนาดdx เท่ากันปริมาณของฉาดที่อยู่บนส่วนที่แบ่ง dx เนี่ยจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ dq จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เขาบอกแลมด้ามาให้ใช่มั้ยแลมด้าคือฉาด per unit length เพราะฉะนั้น dq ก็จะมีค่าเท่ากับแลมด้า dx ถูกมั้ยครับแลมด้าคือฉาด per unit length เราดูส่วนที่มีเลนส์มีความยาวเท่ากับ dx เพราะนั้นฉาดที่อยู่บนนั้นก็คือเอาฉาด per unit length คูณด้วยความยาวก็จะได้ฉาดที่อยู่บนส่วนที่เราสนใจตรงนี้กับตรงนี้ทีนี้ถ้าเกิดผมแบ่งให้มันมีความกว้างเท่ากันฉาดที่อยู่บนส่วนนี้กับฉาดที่อยู่บนส่วนนี้ก็จะเท่ากันถูกไหมครับนอกจากนี้เนื่องจากว่าไอ้ฉาดตัวนี้กับฉาดตัวนี้เนี่ยมันอยู่ห่างจากจุดกึ่งกลางเท่ากันสิ่งที่ผมจะได้ก็คือระยะจากฉาด DQ ไปถึงจุด P ค่า R จากฉาดตัวนี้กับระยะจากฉาดตัวนี้มันจะต้องเท่ากันด้วยถูกไหมครับจะต้องเท่ากันด้วยเมื่อระยะเท่ากันประจุเท่ากันขนาดของสนามไฟฟ้าเป็นไงครับจะต้องเท่ากันถูกไหมแต่ทิศมันไม่ทิศมันชี้คนละทิศถูกไหมครับขนาดเท่ากันทิศชี้คนละทิศแต่จากสมมาตรถ้าผมแยกคอมโพเนนต์ของมันออกมาให้เป็นคอมโพเนนต์ในแนวดิ่งกับคอมโพเนนต์ในแนวราบผมจะได้ออกมาเป็นแบบนี้เห็นไหมครับคุณเห็นว่าคอมโพเนนต์ในแนวแกน y เนี่ยเป็นไงชี้ในทิศไหนชี้ในทิศ y เหมือนกันถูกไหมครับแต่คอมโพเนนต์ในแนวราบของไอ้ตัวนี้ชี้ไปทางบวก x ของไอ้ตัวนี้ชี้ไปทางลบ x ลบ x นั่นหมายความว่าคอมโพเนนต์ในแนวแกน x มันจะเป็นไงครับมันหักล้างกันอันนี้เราดูแค่คู่เดียวทีนี้ถ้าเกิดเราจะรวมสนามไฟฟ้าทั้งหมดแล้วหาองค์ประกอบตามแนวแกน x ใช่ไหมตัวนี้คือ dex ก็คือเราก็รวมทุกคู่รวมเป็นทีละคู่ใช่ไหมเวลาเราจะรวมเนี่ยเราจะรวมทีละตัวไล่ไปก็ได้หรือเราจะจับเป็นคู่แล้วก็รวมทีละคู่ที่แต่ละคู่เนี่ยอยู่ห่างจากไอ้จุด bisector ตัวนี้เท่ากันเพราะฉะนั้นทุกคู่องค์ประกอบตามแนวแกน x จะเป็นไงครับทุกคู่องค์ประกอบตามแนวแกน x มันก็จะชี้ในทิศตรงกันข้ามหักล้างกันไปหมดจากผลตรงนี้เห็นไหมครับยังไม่ต้องคำนวณอะไรเลยนะไม่มีแคลคูลัสสักนิดเดียวมีแค่สัญลักษณ์แต่ยังไม่ได้ลงมือคำนวณเราตอบได้ไหมครับว่า x component ของ electric field จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะไม่รู้เท่าไหร่คุณก็ตอบไปข้อ4สังเกตนะครับเห็นไหมผมยังไม่ได้อันนี้เราไม่ได้คำนวณไม่ได้ทำแคลคูลัสแทบจะไม่ได้ทำแคลคูลัสอะไรเลยแค่เขียนสัญลักษณ์ดีสัญลักษณ์อินดิเกตแค่นั้นเองแค่เราต้องเข้าใจความหมายของมัน
แค่นั้นพอเข้าใจความหมายของมันปุ๊บและแล้วก็ด้วยซิมเมตรีเราก็จะบอกให้ทันทีว่าคำตอบคืออะไรนะครับโอเคอันนี้คือกรณีคอมโพเนนต์ในแนวแกน x นะครับต่อมาคอมโพเนนต์ในแนวแกน y ข้อ5y component ถ้าเรามาดูรูปนี้อีกครั้งหนึ่งจะเห็นว่าเดี๋ยวไปไว้อีกหน้าหนึ่งนะครับพอเรามาดูรูปนี้จะเห็นว่า y component หักล้างกันไหมครับไม่แต่ชี้ในทิศเดียวกันเสมอถูกไหมครับ y component จะชี้ในทิศเดียวกันเสมอซึ่งอันนี้ก็เป็นผลจากซิมเมตรีเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเวลาเราจะหา y component เนี่ยเราก็หาขนาดของ dey แต่ละตัวใช่ไหมหา dey ของแต่ละตัวแล้วก็บวกกันทั้งหมดแค่นั้นเองนะครับบวกกันทั้งหมดแค่นั้นเองทีนี้ถามว่าแล้ว dey คืออะไร dy มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะฮะสมมุติในที่นี้เขาให้มุมมาเราใช้มุมให้เหมือนกับที่เขาให้มานะครับก็คือมุมสมมุติว่าตรงนี้ผมใช้มุมซีต้านะเขาให้มุมเทียบกับแนวแกนดิ่งเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้มุมแนวแกนดิ่งเหมือนกันก็จะเห็นว่า dey มีค่าเท่ากับ de cos θ ถูกไหมครับตัวนี้คือ y component แล้วมุม θ ของเราอยู่ที่นี่เพราะฉะนั้น dey ของเราก็จะต้องมีค่าเท่ากับ de ก็คือตัวสนามไฟฟ้านะเดี๋ยวลบนี้ก่อนเดี๋ยวสับสนนะก็คือตัวสนามไฟฟ้า DE เนี่ยแล้วก็หาองค์ประกอบในแนวราบซึ่งก็คือ DE cos θ ถูกไหมครับนี่อันที่หนึ่งสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราก็ต้องอินทิเกรตตลอดทั้งแท่งของไฮรอดตัวนี้เพื่อหา DEY ถูกไหมเราก็จะได้ว่าตัว EY เนี่ยจริงๆแล้วก็คือ E เนี่ยขนาดของสนามไฟฟ้าเนี่ยก็คือ ey เพราะว่า ex เป็น0ใช่ไหมครับก็คืออินทิเกรต de cos θ ทีนี้พอมาดูตรงนี้เสร็จปุ๊บคุณก็จะเห็นทันทีเลยว่าตัวแปรในการอินทิเกรตของเราคือ θ เพราะอะไรครับเพราะว่าแต่ละตำแหน่งบนรอดเนี่ยเวลาผมดูสมมติผมดูที่ตำแหน่งนี้มันก็จะมีค่า θ ค่าหนึ่งถ้าผมเลื่อนมาดูที่ตำแหน่งใกล้เข้ามา θ ก็จะเปลี่ยนไปถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตัวซีต้าก็คือตัวแปรในการอินทิเกรตนะฮะเป็นตัวแปรในการอินทิเกรตปัญหาต่อมาคือแล้วเราจะเขียนตัว DE ตรงนี้ให้อยู่ในรูปของซีต้าได้ยังไงเพื่อทำการอินทิเกรตนะครับเราก็ต้องมาดูว่าแล้ว DE ของเรามีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอาอีกเอาเดี๋ยวคราวหน้า4คนคนละมุมเลยนะ DE มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับสูตรของมันก็คือ K DQ ส่วน R กำลัง2ใช่ไหมครับ k dq ส่วน r กำลัง2 แล้วในที่นี้ตัวแปรคืออะไร k คือ constant นะ electric constant dq ก็คือประจุสมมุติว่าเราแบ่งให้ dx เนี่ยยาวเท่าๆกันหมดตอนที่เราแบ่งในตัวหลอดตัวนี้ให้ dx ยาวเท่าๆกันเพราะนั้น dq ก็เท่ากันทุกจุดเพราะนั้น dq ก็ไม่ใช่ตัวแปรใช่ไหมครับ
เดี๋ยวก่อนเพราะฉะนั้นตัวแปรของเราในที่นี้คืออะไรครับตัวแปรของเราคืออะไรคือ R ถูกไหมคือ R R คืออะไรถ้าเราจะเขียนตัวนี้ R คืออะไรคราวนี้ผมเปลี่ยนเมื่อกี้ที่ผมเขียนใช่ไหมครับ Q เท่ากับตรงนี้ลบไปละอยู่ไหนวะdq เท่ากับแลมด้า dx ใช่ไหม r คืออะไรครับเขาบอกระยะตรงนี้คือ d ใช่ไหมแล้วระยะตรงนี้คือ x เพราะฉะนั้น r ของเราคืออะไรr ของเราคือ d กำลัง2บวก x กำลัง2แล้วก็ถอดสแควร์รูทถูกไหมครับเสร็จแล้วไปยกกำลัง2อีกทีหนึ่งก็คือเป็นอะไรกลายเป็น d กำลัง2บวก x กำลัง2ก็คือไม่ต้องไปยกกำลังไม่ใช่ไม่ต้องไปถอดสแควร์รูทถูกไหมครับเอาอีกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ค่าออกมาเป็นแบบนี้ต่อมาตอนนี้เราได้ DE แล้วเราเอา DE มาใส่ที่นี่นะเราเอา DE มาใส่ที่นี่เดี๋ยวนะโอเคเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า DE cos theta ก็คือ K lambda DX หารด้วย D กำลัง2บวก X กำลัง2ใช่ไหมครับแล้วก็คูณกับ cos thetaผมเขียนอะไรผิดป่ะเนี่ยยังไงครับเนี่ยมีเอาแกล้งอีกมันจะแกล้งอะไรกันนักหนานะเดี๋ยวนะมันมีตัวแปรอะไรหายไปตัวนึงอ๋อโอเคนึกออกแล้วคือเวลาอินทิเกรตอะไรที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรตรีโกณมิติเนี่ยนะครับบางทีเราต้องพยายามนึกภาพให้ออกว่าแล้วมันโยงไปหามุมได้ยังไงฮะอย่างนี้ก็คือข้อนี้ยาวนิดนึงจากรูปนะฮะสมมติผมเอารูปมาแปะตรงนี้อีกทีนึงจากสมการนี้นะลองดูสมการนี้นะครับคุณเห็นว่ามันมีตัวแปรปรากฏขึ้นในสมการนี้2ตัวคือ x กับซีต้า x กับซีต้าใช่ไหมครับแต่เวลาเราอินทิเกรตเนี่ยเราต้องเลือกว่าเรากำลังอินทิเกรตตัวแปรอะไรในที่นี้คือการอินทิเกรตสำหรับตัวแปรเดียวซึ่งเราจะเลือกซีต้าก็ได้เราจะเลือก x ก็ได้ขึ้นอยู่กับความ
ถนัดนะครับขึ้นอยู่กับความถนัดแต่หลายๆครั้งเราจะพบว่าถ้าเราเลือกตัวแปรให้เหมาะนะฮะค่าอะไรหลายๆอย่างมันจะตัดกันไปหมดใช่ไหมครับในที่นี้สมมุติว่าผมเลือกตัวแปรซีต้าผมจะเขียน x ในรูปของซีต้าได้ว่าเป็นอะไรครับผมจะเขียน x ในรูปของซีต้าได้ว่าเป็นอะไรx มีค่าเท่ากับฮะติด x อยู่ดีหมายความว่าเดี๋ยวสิใจเย็นๆนะ x จังรูปจะเห็นว่ามุมเซต้าของเราอยู่นี่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น x มีค่าเท่ากับ r sin เซต้า dx จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ป่วยคราวนี้มุกป่วยก็ป่วยจริงๆไม่ได้มุก dx จะเท่ากับเท่าไหร่เรียนเราเรียนแคลคูลัสมาหรือยังดิฟฟังก์ชันตรีโกณหรือยังใช่มั้ยครับดิฟไซด์ได้อะไรเห็นไหมครับ dx เท่ากับ rcos θ d θ เห็นไหมครับ dx เท่ากับ dx เท่ากับ r x เท่ากับ r sin θ ใช่ไหม x เท่ากับ r sin θ เพราะฉะนั้น dx ก็จะมีค่าเท่ากับ r d ของ sin θ หรือก็คือ r cos θ d θ เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเอา dx ตัวนี้แทนเข้าไปในสมการนี้กันหนาถ้าเราเอา dx แทนเข้ามาในสมการนี้เราจะได้อะไรk ลัมด้าอะไร r cos θ ใช่ไหมครับมาคูณกับ θ ตัวนี้ cos ตัวนี้นะเป็นคอสกำลังสองใช่ไหมดีซีต้าหารด้วยไอตัวดีกำลังสองบวกเอ็กซ์กำลังสองข้างล่างคืออะไรดีกำลังสองบวกเอ็กซ์กำลังสองข้างล่างมันคืออะไรครับคืออาร์กำลังสองถูกไหมคืออาร์กำลังสองถูกไหมครับถูกไหมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เราจะได้ออกมาเป็นอะไร k แลมด้า cos กำลังสองซีต้า d ซีต้าหารด้วย r เดี๋ยวนะมันตกอะไรไปป่ะอ๋อไม่ตกโอเคถูกต้องใช่ไหมครับซึ่ง r เนี่ยสามารถจะเขียนอยู่ในรูปของอะไร r นี่สามารถจะเขียนอยู่ในรูปของอะไรครับผมว่าผมตกอะไรไปป่ะเนี่ย
ลองดูดิครับว่าผมเขียนอะไรตกไปบ้างเนี่ยฮะเรารู้ว่า r โอเค r cos θ มีค่าเท่ากับอะไรมีค่าเท่ากับ d เพราะฉะนั้น r จะมีค่าเท่ากับ d หารด้วย cos θ ใช่ไหมไม่น่าจะใช่โอเคเพราะฉะนั้นถ้าเราแทนค่าตกอะไรไปเนี่ยเห็นนะ r เท่ากับผมว่าผมแทนตัวแปรไม่ดีเท่าไหร่เดี๋ยวนะเอาใหม่เดี๋ยวนี้เก็บไว้ก่อนนะครับเอาใหม่เอาใหม่เปลี่ยนตัวแปรใหม่นะเปลี่ยนตัวแปรเป็น x ส่วนตรงข้ามมุมส่วนประชิดเหมือน x ส่วน d มีค่าเท่ากับแทนเซต้าเพราะฉะนั้น x จะมีค่าเท่ากับ d แทนเซต้า dx ได้เท่าไหร่ครับดิฟแทนเซต้าได้เท่าไหร่จำได้ไหมดิฟแทนเซต้าได้เท่าไหร่ดิฟแทนเซต้าได้เท่าไหร่ครับเศกแทนใช่หรอดิฟแทนเซต้าได้เศกกำลังสองใช่ไหมใช่ใช่ไหมดิฟแทนเซต้าได้เศษกำลังสองถูกไหม เอาแทนที่จะช่วยกันเอาหาตัวกลางก่อนเลยถูกป่ะดิฟแทนเซต้าได้เศษกำลังสองเซต้าถูกไหมครับโอเคเริ่มเข้าเขาแล้วใช่ไหมทีนี้ย้อนกลับไปดูตัวนี้เอาตัวนี้มาใหม่เดี๋ยวขึ้นหน้าใหม่แล้วกันนะเราต้องการจะหาค่าตัวนี้ใช่ไหมครับซึ่งมันมีค่าเท่ากับ k ลัมดาเราแทน dx เท่ากับอะไร dx เท่ากับ d เศษกำลังสองเซต้า d เซต้าถูกไหมเพราะนั้นตัวนี้ก็จะกลายเป็น d เศษกำลังสองเซต้าระวังนิดนึงนะครับ d ตัวนี้ d ตัวนี้คือความยาวนะd ตัวนี้คือความยาวไม่ใช่ดิฟนะไม่ใช่การหาค่าดิฟระวังนิดนึงผมใส่วงเล็บไว้ก่อนเดี๋ยวสับสนนะครับ d เซกำลังสองเซต้า d เซต้าแล้วก็คูณกับ cos เซต้านะ
ได้ครับอะไรก็ได้เพียงแต่ว่านี้ผมใช้สัญลักษณ์ให้เหมือนกับในหนังสือแค่นั้นเองนะเสร็จแล้วข้างล่างคือ R ใช่ไหมตัวนี้คืออะไรครับตัวนี้คือ R ใช่ไหมครับซึ่งเมื่อกี้ผมเขียนว่า R เท่ากับเท่าไหร่ R เท่ากับ D ส่วน cos θ ไม่ใช่ R ตัวนี้โทษทีตัวนี้คือ R สแควร์เพราะฉะนั้นมันก็จะต้องมีค่าเท่ากับ D ส่วน cos θสแควร์เพราะฉะนั้นถ้าผมแทนค่า r ตรงนี้เข้าไปตัวข้างล่างนี้ก็จะกลายเป็น d หารด้วย cos θ เอาอีก d หารด้วย cos θ กำลัง2ซึ่งถ้าผมย้ายข้างมันขึ้นไปมันจะเป็นอะไรครับ k ลัมดา d ตัวนี้d ตัวนี้กับ d กำลัง2ตัวนี้ตัดกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเอาลงไปอยู่ข้างล่างใช่ไหมครับข้างบนจะกลายเป็นเศษกำลัง2เซต้าคูณกับคอสกำลัง3เซต้า d เซต้าทีนี้เศษคืออะไรครับจริงๆชื่อเต็มมันคือ secแคนจำความสัมพันธ์ทางตรีโกณมิติได้ไหมเศกซีต้ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่เศษ1ส่วนอะไรครับ1ส่วนคอสซีต้าถูกไหมเศกซีต้ามีค่าเท่ากับเศษ1ส่วนคอสซีต้าเพราะฉะนั้นเศกกำลัง2ซีต้าคูณกับคอสกำลัง3ซีต้าจะเหลืออะไร เหลืออะไรเหลืออะไรเหลืออะไรเฮ้ยนักกีตาร์นักกีตาร์นักกีตาร์เหลืออะไรเหลือดีครับเหลือดีไม่ดีมั้งเหลืออะไรคอสเซต้าเหลือคอสอย่างเดียวถูกไหมครับเหลือคอสอย่างเดียวถูกไหมก็คือคอสเซต้าใช่ถูกต้องก็คือมันก็จะกลายเป็นเคแลมด้าดีคอสเซต้าd เซต้าถูกไหมเห็นไหมใช่ไหมครับ k ลัมดา cos เซต้า d เซต้าตัวนี้คืออะไรตัวนี้คือ dey ใช่ไหมคือ dey ถ้าเราย้อนกลับไปนะฮะก็คือตัวนี้นะ dey ก็คือ dey cos เซต้าแล้วเราก็เขียนออกมาอยู่ในรูปแบบนี้สังเกตนะครับตอนแรกผมเลือกตัวแปรไม่ถูกนะผมไปเลือกตัวแปรแบบนี้ปรากฏว่าทำไปทำมาเริ่มเข้าลกเข้าพงใช่ไหมอินดิเกตจริงๆถามว่าทำได้ไหมถ้าทำต่อไปมันก็คงได้นะครับเพียงแต่ว่ามันก็จะยุ่งยากเกินความจำเป็นทีนี้ถ้าเราเลือกตัวแปรให้ถูกใช่ไหมเลือกตัวแปรเลือกความสัมพันธ์ระหว่าง x กับเซต้าให้ถูกปรากฏว่าผลสุดท้ายมันออกมาเหลือแค่ง่ายๆแค่นี้เองใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราได้ว่า dey มีค่าเท่ากับ k ลัมดาส่วน d อ้าวยังไอ้คุณไม่เด่นที่สุดในห้องนี่ยังไม่ยังเด่นที่สุดในห้องนี่ยังหรือว่าชอบนะ cos เซต้า d เซต้าถูกไหมครับเพราะฉะนั้น ey ของเราก็คืออินทิเกรต k ลัมดาส่วน d cos เซต้า d เซต้าใช่ไหมซึ่งไอตัว k ลัมดาส่วน d ตัวนี้เนี่ยเป็นค่าคอนสแตนต์เราดึงออกไปนอกเครื่องหมายอินทิเกรตได้การอินทิเกรตตัวนี้เราจะต้องอินทิเกรตมุมเซต้าจากไหนถึงไหนครับเราก็ต้องอินทิเกรตมุมเซต้าจากไหนถึงไหนเราอินทิเกรตจากลบเซต้า0ถึงเซต้า0ใช่ไหมได้เท่าไหร่อันนั้นลองไปทำดูต่อเองใช่ไหมเราก็จะได้คำตอบออกมาว่าค่าที่ได้จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับคราวนี้มัน
ยุ่งยากนิดนึงตรงติดตรงเทคนิคการอินดิเกตนะฮะทีนี้ผมบอกไว้นิดนึงก็คือว่า เวลาเราทำโจทย์แบบนี้มันก็จะอาจจะดูเหมือนยุ่งยากนะมันมีสองส่วนนะครับก็คือมันมีส่วนที่เป็นฟิสิกส์กับส่วนที่เป็นคณิตศาสตร์ส่วนที่เป็นฟิสิกส์เนี่ยมีแค่นี้นะครับส่วนที่เป็นฟิสิกส์อยู่แค่หน้านี้แค่นั้นก็คือเราอธิบายให้ได้ว่าสนามไฟฟ้าเกิดขึ้นมาได้ยังไงแล้วเราจะรวมสนามไฟฟ้าได้ยังไงในรูปของอินดิเกตแล้วหลังจากนี้เป็นคณิตศาสตร์นะครับสิ่งที่ผมคาดหวังสมมติว่าไปทำข้อสอบเนี่ยสิ่งที่ผมคาดหวังคือคุณต้องทำส่วนที่เป็นฟิสิกส์ให้ได้ถ้าเป็นข้อสอบของผมนะครับผมจะให้คะแนนส่วนที่เป็นฟิสิกส์ประมาณ 60-70% หมายความว่าคุณต้องเขียนหน้านี้ออกมาให้ได้ว่าเนี่ยปัญหาของเราคือแบบนี้เราจะแก้ปัญหาของเราต้องได้แบบนี้หลังจากนั้นคือคณิตศาสตร์ซึ่งเราไม่ได้เรียนคณิตศาสตร์เราเรียนฟิสิกส์แต่แน่นอนนะครับถ้าใครทำได้ทั้งคณิตศาสตร์และฟิสิกส์คุณก็ควรได้เต็มถูกไหมแต่ถ้าคุณทำเฉพาะฟิสิกส์ได้คุณก็จะได้คะแนนไปแล้ว 60-70% เพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องทำให้ได้นะครับต้องอธิบายให้ได้ว่ามันจะมาถึงตรงนี้ได้ยังไงแล้วหลังจากนี้เป็นเทคนิคทางคณิตศาสตร์อันนี้ต้องไปฝึกเทคนิคทางคณิตศาสตร์ให้ดีเพราะนั้นถ้าจะได้คะแนนเต็มคุณจะต้องทำคณิตศาสตร์ให้ได้ด้วยแต่อย่างน้อยที่สุดจะต้องทำฟิสิกส์ให้ได้นะครับนี่บอกไว้เพราะว่าบางทีโจทย์แบบนี้มันก็ค่อนข้างซับซ้อนแล้วคณิตศาสตร์มันก็อาจจะถ้าเกิดไม่ได้ฝึกมาดีก็อาจจะพลาดนะครับขนาดผมยังเลือกตัวแปรผิดเลยนะฮะแต่ว่าคุณต้องทำฟิสิกส์ให้ได้นะผมเน้นนะครับว่าต้องทำฟิสิกส์ให้ได้นะสุดท้ายข้อ6นะเขาบอกว่า also form question 4 what is the magnitude of the electric field at point P if L is much larger than D นะ L is much larger than D นะก็คือเมื่อ L มีค่ามากกว่า D มากๆนะ L มีค่ามากกว่า D มากๆแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับจากรูปจะเห็นว่า D คือระยะตรงนี้ L คือความยาวของแท่งนะฮะถ้า L มากกว่า D มากๆมันจะเกิดอะไรขึ้นคุณสังเกตนะครับว่าคำตอบของข้อ5เนี่ยมันอยู่ในรูปของฟังก์ชันตรีโกณใช่ไหมครับไม่เป็นไซน์ก็คอสก็แทนเมื่อกี้เราเห็นแล้วว่าเราต้องอินดิเกตคอสเพราะนั้นคุณน่าจะบอกได้แล้วว่าคำตอบมันจะเป็นข้อไหนใช่ไหมครับซึ่งซีต้าศูนย์คือมุมนี้ซีต้าศูนย์คือมุมตรงนี้ใช่ไหมครับทีนี้ผมถามว่าในกรณีที่ L มีค่ามากกว่า D มากๆเนี่ยซีต้าศูนย์จะเข้าใกล้อะไรจะเข้าใกล้อะไรถ้า L มีค่ามากกว่า D มากๆเซต้า0มันจะมีค่าเข้าใกล้ค่าอะไรเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ว่า L มีค่ามากกว่า D มากๆเซต้า0มีค่าเข้าใกล้อะไรใช่ไหมคุณก็แทนค่าเข้าไปในคำตอบที่ได้จากข้อ5มันก็จะได้คำตอบในข้อ6ทันทีแม้ตอนแรกเราอาจจะนึกว่าอะไรเนี่ยแล้วมันเกี่ยวอะไรกับ L ค่า L ค่า D ใช่ไหมเฮ้ยจะจบแล้วเอาอดใจไว้นิดนึงอดใจไว้นิดนึงอีกไม่เกิน5นาทีจะจบแล้วนะถ้า L มีค่ามากกว่า D มากๆเนี่ยซีต้า0มันจะมีค่าเข้าใกล้อะไรนะครับในบางกรณีซีต้า0อาจจะมีค่าเข้าใกล้90องศาบางกรณีคุณอาจจะพบว่าซีต้ามีค่าเข้าใกล้0อะไรแบบเนี้ยแม้ตรงนี้คือตัวที่จะบอกว่าคำตอบคืออะไรนะครับตัวนี้คือตัวที่เป็นตัวบอกว่าคำตอบคืออะไรอย่าเพิ่งไปตกใจว่าเฮ้ยแล้วจะคำนวณมานั่งคำนวณในรายละเอียดแล้วก็ใส่ L เป็นมากกว่า D มากๆมันไม่จำเป็นพอดูจากมุมปุ๊บเนี่ยเราตอบได้ทันทีว่ามันคืออะไรนะครับนั้นได้เท่าไหร่ก็ลองตอบดูนะลองตอบดูนะโอเคครับที่เหลือก็คือทำรายละเอียดละนะ